รายการอุทยานเล่าข่าวสัปดาห์นี้เราจะไปชมวิธีการและการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่รบกวนประชาชนโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีแนวทางต่างๆทั้งการเพิ่มพื้นที่ป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่าเพิ่มแหล่งน้ำแหล่งอาหารในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การสร้างเครือข่ายกับประชาชนเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างเป็นระบบและยั่งยืนอีกทั้งการจัดชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าที่เข้าไปในพื้นที่ของประชาชนจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับช้างป่ารวมทั้งชมภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามพื้นที่ต่างๆหากทุกท่านพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างมีขนาดจำกัดแหล่งน้ำแหล่งอาหารมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะในฤดูแล้งแหล่งน้ำแหล่งอาหารตามธรรมชาติเสื่อมสภาพและตื้นเขินอีกทั้งโดยรอบพื้นที่อนุรักษ์ถูกล้อมรอบไปด้วยพื้นที่การเกษตรทำให้ดึงดูดช้างป่าออกจากป่านอกจากนี้ยังมีแหล่งชุมชนและในบางพื้นที่ยังมีถนนตัดผ่านกลางป่าดังนั้นความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากถ้าในส่วนของเรื่องของประชากรช้างป่าในธรรมชาตินะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีการประเมินประชากรอยู่ที่ประมาณ 3,500 ตัวนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เป็นกลุ่มป่าหลักๆเนี่ย5กลุ่มป่านะคะก็คือในกลุ่มป่าตะวันออกกลุ่มป่าตะวันตกกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่กลุ่มป่าภูเขียวน้ำหนาวแล้วก็กลุ่มป่าแก่งกระจานนะคะซึ่งทั้งหมดที่มีการกระจายของช้างป่าเนี่ยจะมีด้วยกัน69พื้นที่อนุรักษ์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของช้างป่าจริงๆมันจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ1พื้นที่ถิ่นอาศัยของช้างป่าลดลงหรือว่าคุณภาพของพื้นที่ถิ่นอาศัยเนี่ยมีคุณภาพที่ลดลงแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาหลักๆที่เราพบอยู่ในปัจจุบันก็คือเรื่องของปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเองซึ่งปัญหาเนี้ยเกิดอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ถึง49แห่งนะคะที่พบการกระจายของช้างป่าในส่วนของชุมชนที่มีการจัดตั้งเครือข่ายตรงนี้เราจะมีเงินสนับสนุนนะคะแต่ละเครือข่ายจะได้รับเงินสนับสนุนเครือข่ายละ 50,000 บาทซึ่งตรงนี้ทางเครือข่ายเขาจะสามารถนำไปใช้ในเรื่องของการจัดเตรียมในเรื่องของอุปกรณ์ที่จะใช้ในเรื่องของการผลักดันไม่ว่าจะเป็นไฟฉายหรืออะไรรวมไปถึงเรื่องของเสบียงอาหารซึ่งเขาจะสามารถใช้ในระหว่างที่เขาใช้ในการผลักดันช้างออกจากพื้นที่นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็น่าจะมีเรื่องของการอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องของการที่จะผลักดันช้างให้เครือข่ายหรือว่าชาวบ้านที่เข้ามาช่วยงานตรงนี้ได้รับความปลอดภัยในเรื่องของการทำงานจริงๆในพื้นที่ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในหรือว่าอะไรที่อยู่ในโซนของพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออกเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเยอะมากแล้วก็อย่างที่เราได้ยินข่าวว่ามีได้รับอันตรายถึงกับชีวิตอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยทางกรมอุทยานเองเจ้าหน้าที่ก็เร่งในเรื่องของการที่เข้าไปช่วยในเรื่องของการจัดตั้งเครือข่ายให้มีการฝึกอบรมให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีทักษะความรู้ในเรื่องของการที่จะผลักดันช้างตรงนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ค่ะปัจจุบันนะคะที่เราเรื่องของการเยียวยาหรือว่าช่วยเหลือประชาชนนะคะเราจะมีอยู่หลักๆด้วยกันก็คือเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีในเรื่องของระเบียบกระทรวงการคลังนะคะว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะพ.ศ. 2562ซึ่งตรงนี้เนี่ยกรมอุทยานเราก็ได้มีการผลักดันแล้วก็ช่วยประสานกับทางกรมป้องกันสาธารณภัยนะคะในการที่จะให้ประกาศเรื่องของปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเนี่ยเป็นปัญหาภัยพิบัติซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ในการขอเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงการคลังตรงนี้ได้นะคะซึ่งตอนนี้ทางปภ.เองก็รับตรงนี้ไปดำเนินการต่อให้ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมเราเนื่องจากว่า อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับชาวบ้านก็จะสามารถเป็นเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะช่วยในเรื่องของการประสานให้กับทางปภ.เรื่องช่วยดำเนินการตรงนี้แล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็จะมีในส่วนของกรมอุทยานเองแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562นะคะเราสามารถที่จะมีการใช้เงินรายได้ของทางสัตว์ป่าเองนะคะในเรื่องของการนำไปใช้เยียวยาตามมาตรา60วงเล็บ8นะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างของการดำเนินการจัดทำระเบียบเพื่อที่จะมาลอง
เรียกว่าเป็นการจัดทำแนวทางที่จะมารองรับในเรื่องของการที่จะรูปแบบการใช้เงินตรงนี้ในการที่จะนำไปสู่การเยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะถ้าเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเราเองเนี่ยเราจะมีมูลนิธิพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลนะคะซึ่งตรงนี้จะสามารถเยียวยาให้กับทางเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานที่ได้รับอันตรายหรือว่าบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้ค่ะในส่วนของเรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะเราก็มีการดำเนินการอยู่ค่อนข้างชัดเจนนะคะในสองส่วนด้วยกันก็คือหนึ่งในเรื่องของการที่จะเป็นระบบของการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้านะคะซึ่งตรงนี้โดยเป็นการดำเนินการร่วมกับบริษัทของ True นะคะซึ่งมาช่วยในเรื่องของการเซตระบบให้เราซึ่งตัวนี้เรามีการจัดตั้งระบบตรงนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีแล้วก็ที่ในพื้นที่ของบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของอ่างรืนัยนะคะซึ่งสามารถที่จะเตือนระบบนี้จะสามารถแจ้งเตือนให้กับชุมชนในพื้นที่ได้รับทราบว่าช้างอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกอันนึงที่เป็นเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือเรื่องของการติดวิทยุติดตามตัวช้างป่านะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราได้ติดอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปที่ช้างป่าทั้งสิ้นแล้ว40ตัวนะคะแล้วก็ในปี2566งบประมาณนี้เราจะมีแผนในการดำเนินการอีก20ตัวซึ่งตัวนี้ไอ้ตัวคอล่าเนี่ยจะทำให้เราสามารถรู้ตำแหน่งของช้างที่เรานำไปติดนะคะเราจะรู้ว่าตอนนี้ช้างอยู่ที่ไหนก็จะสามารถทำให้เราแจ้งหรือว่ารู้ได้ก่อนว่าช้างอยู่บริเวณไหนจะได้มีการป้องกันหรือว่าระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางกรมอุทยานนะคะคือทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เองแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสำนักงานนะคะต่างก็ทำงานร่วมกันประสานกันตลอดในการที่จะเร่งในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาแต่ว่าในอย่างที่เราทราบนะคะว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตรงนี้มันจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องมีความร่วมมือไม่ว่าจะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกองค์กรทุกหน่วยงานรวมไปถึงชุมชนทุกภาคส่วนนะคะจะต้องมีการดำเนินงานร่วมกันในส่วนของกรมอุทยานเองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะทำตรงนี้นะคะก็พยายามผลักดันให้การแก้ไขปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่นะคะได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ค่ะการแก้ไขปัญหาช้างป่าที่รบกวนประชาชนอาจไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นคงต้องอาศัยความร่วมมือกันจากทุกฝ่ายเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนหากทุกท่านเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าหรือพบเห็นช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมงท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งทุกวันเสาร์ที่2และ4ของทุกเดือนเวลา 10:00 น.วันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ